เราจะมาทำทรงผมง่ายๆจากเมกะไปถูกต้องค่ะก็คือปล่อยหวานลงมานิดนึงไปอุ้ยมีคนรูปผมสวยมากค่ะแล้วก็ใส่ต้มหูยาวลงมานิดนึงจบสวยงามม้วนผมยังไงให้มันแบบดูหนาดูเป็นบันทรงยอดฮิตเฮ้ยเฮ้ยยุ่งอ่ะดูผมหนามันก็จะแบบน่ารักคิดเองรีวิวความชีวิตติดรีวิวจะดูคับแคบหน่อยเพราะเราอยู่ในห้องแต่งตัวของเนนะคะดีเอาเป็นว่าเดี๋ยววันนี้จะมาแนะนำเทคนิคในการใดผมของแต่ละคนเพราะคนถามมาเยอะมากรวมถึงเราจะทำทรงผมง่ายๆที่เวลาแบบสมมติพี่ไปทำงานหรือว่าเราออกไปข้างนอกอยากจะดูดีหน่อยนะคะเริ่มโอเคทรงแรกคือยังไงคะพี่ฝ้ายทรงแรกที่ทำบ่อยมากๆคือทรงปล่อยตรงแบบนี้นะคะจริงๆเป็นคนผมยักษ์โศกแต่วิธีการในการไดทุกวันหลังจากสระผมเสร็จแล้วคือทำอย่างนี้เลยลงมาอย่างนี้แล้วก็ไดจนหมาดประมาณ 70% นะคะจะเปิดขึ้นมาแล้วมันแตกเองเลยเหรอมันแตกเองเพราะกูทำจนชินแล้ววิธีการในการไดผมนะคะคือใช้มือดึงแล้วไดลงมาตอนที่มันหมาด70พอมันหมาด100มันจะตรงประมาณนี้กูทำอย่างนี้เลยทุกวันดึงแล้วก็ไดไม่ใช่หวีไม่ถนัดจริงปะเนี่ยใช้ถนัดมือดึงแล้วก็ไดหรือถ้ามีหวีแบบนี้หวีจับอย่างนี้ดึงแล้วก็ไดเพราะคนถามเยอะมากว่าพี่ไดยังไงให้ผมพี่ตรงขนาดนี้ก็คือแค่ดึงแล้วก็ไดจบแล้วปกติมึงเป็นคนแสกอย่างนี้ตลอดเลยหรอแสกอย่างนี้ตลอดเคยแสกแบบน้อยกว่านี้แล้วก็ไม่ชอบก็เลยแสกประมาณนี้เหตุผลที่กูเอาผมลงก่อนเพื่อให้ผมข้างหลังเนี่ยมันพองรวมถึงถ้าอยากให้ข้างหน้ามันพองจะยัดลงไปแบบนี้แล้วก็ไดแล้วก็ปล่อยมันก็จะตรงนะคะจะกลายเป็นทรงปัจจุบันที่ไม่ได้หนีบไม่ได้ทำอะไรเลยข้างหลังที่ปลายใดไหมคะไม่ใดค่ะปล่อยเลยเพราะว่าเป็นคนผมน้อยมากและเป็นคนผมเส้นเล็กดังนั้นไม่อยากให้ผมเนี่ยยิ่งฟีบเข้าไปใหญ่เพราะว่าถ้าใดเนี่ยมันจะฟีบกูก็เลยไม่ได้ใดข้างหลังใดแค่ข้างหน้าตรงนี้ข้างหลังคือเป่าเฉยสำหรับคนผมอยากโศกก็ดึงไว้นะคะดึงไว้ดึงตอนที่มันยังไม่แห้งพอมันแห้งปุ๊บมันก็จะพอดีพี่เนยไปเปลี่ยนเสื้อมาแล้วค่ะหลังจากที่เด็กขาดมากโอเคทรงที่หนึ่งผ่านไปนะคะทรงต่อมาก็เป็นทรงฟอร์มนิมิตที่รู้สึกสวยเหมาะกับชุดแบบหวานก็คือปล่อยหวานลงมานิดนึงผมข้างหลังนะคะตรงนี้หวีเขาเข้าไปให้มันไม่เป็นแสกนี่ปึ๊บปึ๊บอุ้ยข้างหลังสวยผมมึงทุยเนาะแล้วก็มัดไปแบบนี้เลยจะมัดแค่นี้หรือจะมัดขึ้นมาเป็นแบบนี้ก็ได้นะคะมัดขึ้นมาเป็นแบบนี้ถ้ามัดขึ้นมาเป็นแบบนี้ก็เอากิ๊บติดตึ๊กเข้าไปก็ดูเป็นแบบปิดหนังย่างถูกข้างหน้าก็คือม้วนนิดนี้จะม้วนก็ได้ม้วนก็ได้ไม่ม้วนก็ได้ถ้าอยากให้หวานขึ้นอีกนิดนึงนะคะเบี่ยงข้างเบี่ยงคุณเวลาไปงานแต่งต่างๆนะคะเอาผมลงมาปิดที่หูนิดๆนะคะแบบนี้นะคะตายแล้วน่ารักก็จะออกมาเป็นสวยหวานซึ่งสามารถม้วนเข้าไปเอากิ๊บติดอ๋อกิ๊บติดก็จะเป็นทรงประมาณนี้อันนี้ก็ใส่ชุดราตรีได้กิ๊บติดให้ดูเลยไหมสำหรับใครที่ติดกิ๊บยังไม่เก่งนะคะทำเป็นเปียก่อนทำเป็นเปียเล็กๆแบบนี้แค่ม้วนกลมๆแล้วก็หมุนแบบนี้นะคะแล้วก็เอากิ๊บต้องออยแบบนี้เดี๋ยวแค่นี้คือจบไปงานได้อันนี้ไม่ต้องจ่ายเงินค่าช่างอีก2 พันอันสุดท้ายก็ไปงานได้อีกเหมือนกันอันสุดท้ายไปงานได้เหมือนกันเป็นทรงที่ใช้บ่อยอันนี้ไปถ่ายรายการได้ด้วยนั่นก็คือรวบตึงแต่เวลารวบตึงเนี่ยเราก็ต้องเฉดหน้านิดนึงเพราะว่าหน้าเราก็ต้องเป๊ะวิธีการรวบตึงมีหลายแบบมากนะคะจะรวบต่ำคือประมาณนี้รวบกลางสวยรวบสูงได้หมดเลยแต่ของเราเน้นความเรียบกูเป็นโรคแหละกูไม่ชอบความเจลปะไม่ต้องเพราะผมกูเรียบอยู่แล้ววันนี้รวบขึ้นสูงแบบนี้เลยค่ะเราสามารถติดหางม้าเพิ่มหรือไม่ติดหางม้าได้หมดเลยนะคะรวบเป็นแบบนี้เลยแล้วก็ดึงขึ้นปึ๊บแบบนี้มันก็จะเป็นผมพองๆแบบนี้ถ้าเกิดอยากได้สลีกมากๆก็คือเอาเยลปาดไปปาดไปคนรวบผมสวยมากค่ะแล้วก็ใส่ต้มหูยาวลงมานิดนึงจบสวยงามดูไม่ได้แล้วสามทรงจากพี่ปายมาดูสามทรงจากพี่เนทบ้างค่ะสวัสดีค่ะสาวผมหน้าม้าที่กำลังยาวหรือสาวผมหน้าม้าอยู่ปัจจุบันเคล็ดลับนะคะให้คุณเอาหน้าจุ่มใส่น้ำไปครึ่งหนึ่งประมาณข้างหน้านี้ใช่ป่ะประมาณข้างหน้านะคะแล้วกูต้องใช้หวีมหัศจรรย์มีคนถามมาว่ายี่ห้ออะไร Tangle Teaser มั้งน้ำลายไหล Tangle เสร็จแล้วเนี่ยเป็นคนเหมือนปายเป็นคนผมค่อนข้างตรงมากอยู่แล้วเพราะฉะนั้นน่ะเวลาเป่าอ่ะก็เป่าลงถ้าหน้าม้าเนี่ยพยายามเป็นแบบไม่ต้องร้อนมากได้นะเพราะยิ่งคนผมสีอ่ะจะขึ้นฟริซซี่ขึ้นแบบฟูง่ายกว่าปกติเห็นไหมดึงเห็นไหมกันเลยจับลง
ทริคสำหรับคนผมสีนะคะต้องเป่าจนเหมือนเกือบแห้งสนิทแล้วพอจะแห้งสนิทเสร็จอ่ะให้ปรับความร้อนเป็นแบบเย็นเลยการที่เราเป่าร้อนเสร็จแล้วต่อได้เย็นเนี่ยจะทำให้ผมมึงอ่ะแบบเงาอ๋อหรอเย้ยังไม่รู้ขนาดนี้เลยหลบมึงมาเรียนรู้ตอนนี้เลยแห้งแล้วนะคะปรับเป็นเย็นเลยเย็นสนิทเริ่มหวีลงระหว่างอันนี้ด้วยเนจะมีหวีแบบนี้นะคะเนจะจับผมข้างหน้ามาทำอย่างนี้บางคนทำไม่เป็นแต่กูถนัดมากอ่ะกูทำอย่างเงี้ยเห็นนะถ้าใครทำไม่เป็นนะทำทุกวันเดี๋ยวมันจะถนัดขึ้นเองอืมอันนี้ร้อนไหมร้อนได้แต่ร้อนกลางๆอ่ะก็แค่มวนข้างในลงมวนข้างในลงการมวนข้างในลงมันช่วยอะไรข้างในจะพองเห็นนะเออเห็นปะเหมือนกันเราก็ดูใดจากข้างในแล้วเสร็จแล้วกูก็เริ่มแสกมันแสกเองอยู่แล้วเพราะว่าขวัญคนมันไม่เหมือนกันข้างหลังนี่สิทำยังไงให้ตรงนี้พองนิดนึงเพราะกูเป็นคนชอบผมพองจะจับแบบนี้นะคะทุกคนอย่างเงี้ยเห็นไหมเหมือนกูมาเรียนรู้ผมมือเอออย่างเงี้ยจริงๆได้ทุกคนนะแต่บางคนที่เขาซอยข้างบนหน่อยอ่ะมันจะพองง่ายกว่าไงเพราะมันมีเลเยอร์แต่ว่าถึงผมมึงเท่ากันมึงทำก็ดีเพราะว่ามึงจะได้ไม่ฟีจับขึ้นเสร็จเอาอันนี้ช้อนข้างหลังข้างหลังเห็นปะดูอ่ะนี่นะพอช้อนข้างหลังเสร็จเต่าต้องบนก่อนเต่าข้างใต้ด้วยเต่าข้างบนกระเป๋าข้างใต้แล้วก็ดึงลงเฮ้ยเฮ้ยมันพองขึ้นมาเลยอ่ะพองเลยแล้วข้างหน้าเนี่ยถ้าใครอยากให้รู้สึกพองอีกก็คือจับตรงนี้ได้อีกนิดนึงแล้วก็เหมือนเดิมแล้วก็เป่าปึ้งหรือจับตรงนี้อีกนิดนึงยกแล้วก็เป่าข้างใต้ยกเป่าข้างใต้ก็จะได้ทรงที่แบบดูนี่นี่ไอ้ยาออกไปถูไถนี่แล้วข้างล่างใครที่อยากจะเป่าก็คือให้ช้อนใดอยู่ข้างนอกดึงลงช้อนดึงลงดึงลงเป่าตรงลงมาได้หมดนะคะอย่าเป่าผมแบบปู๊อย่างเงี้ยไม่ได้ไม่เป็นที่เป็นทางผมพันที่ดอกเนี่ยพันไม่ได้เพราะฉะนั้นเป่าลงเป่าลงเพราะว่าผมเนี่ยพันได้มากเส้นเล็กเออเส้นเล็กเหมือนกันสีมึงเวลาพันน่ากลัวจริงๆนะดูดิจริงเอาออกไงอ่ะก็ต้องค่อยๆเมื่อก่อนไม่งั้นมันจะขาดเมื่อก่อนกูตัดเลยกูก็ตัดเพราะกูหงิกกูเบื่อทรงของเนที่อยากให้ดูสาวๆอันนี้จะเป็นทรงที่เมื่อก่อนเนี่ยทำบ่อยมากก็คือเราจะจับครึ่งหนึ่งอย่างนี้อย่างนี้นะคะกูจะชอบจับอย่างนี้เสร็จปุ๊บเอาหนังยางบางคนเขาไม่ต้องใช้หนังยางผูกเลยก็ได้นะหรอวะผูกครึ่งหัวนะคะหลุมหลวมแล้วก็ยกขึ้นแล้วเอานี้หนีบมึงสามารถใส่กับเสื้อแบบใส่เดี่ยวอ่ะมึงก็จะไปเป็นผู้หญิงบอกตะมุตะมีดูเป็นทรงง่ายๆแต่แบบดูเฮ้ยหัวยุ่งอ่ะหัวพองอ่ะยกขึ้นจับเนี่ยจบคือถ้าเกิดใครเป็นผู้หญิงชนีผมดำก็คือแบบใส่กับใส่เดี่ยวได้เลยนะง่ายๆอืมง่ายมากเออทรงที่2นะคะทรงบ่อยๆเลยก็คือชอบหนังยางที่เป็นอย่างนี้ใหญ่ๆแบบเพราะว่าหนังยางแบบเนี้ยเวลาทำเสร็จแล้วมันจะงอในรีวิวหนังยางนะคะเนก็ชอบจับให้จะงอยประมาณหนึ่งสังเกตทรงเนจะใช้อย่างนี้ทุกอย่างหลวมหมดเลยนะเห็นนะหลวมหลวมผูกไปเลยง่ายๆนี่ทรงที่กูทำแบบบ่อยๆแบบก็เอียงไปข้างๆก็ได้ถ้ามึงไม่ชอบตรงนี้มึงติดกิบได้อันนี้ก็ได้อีกทรงหรือจะเป็นที่เขาว่ากันว่าทรงจุกใช่ไหมใช่ใช่ม้วนผมยังไงให้มันแบบดูหนาดูเป็นบันทรงยอดฮิตสมัยก่อนอ๋อแต่มันก็อยู่ได้เรื่อยๆนะก็คือผูกเหมือนเดิมอย่างนี้แล้วก็เห็นปะกูไม่ปล่อยให้หางมันหลุดนะยังอยู่นะคะกูเอาหางเข้าไปเลยเสร็จแล้วค่อยเอาเนี่ยติดกิ๊บมันจะดูเหมือนแบบเนี่ยหรืออันนี้ถ้าอย่างงี้กูเอาลงมานิดนึงเพื่อให้แบบเฮ้ยเอ้ยยุ่งอ่ะดูผมหนาเพราะจริงๆเนี่ยกับปลายผมบางมากแต่ว่าเราทําการใช้ผ้าอย่างเงี้ยมันทําให้ดูใหญ่ขึ้นจะบอกว่าของเรา2คนต่างกันของพี่เนททุกอย่างจะหลวมของพี่ปลายทุกอย่างจะตึงไปคนชอบความตึงมากไม่ชอบให้แบบมีเศษผมยุ่งออกมาเลยเป็นคนเป๊ะและมีทริคอีกด้วยนะทริคของการรวบบันหรือรวบผมที่เขาดูหนากันหรือที่นางแบบเขาแบบผูกเปียแล้วดูผมมันใหญ่อะเพราะว่าเขาหนีบก่อนมึงเขาหนีบผมด้วยอะไรต่างๆเดี๋ยวค่อยทำ EP แยกเนาะอันนี้เขาเรียกว่าลอนเมอร์เมดมันก็จะเป็นลอนแบบกึ๊กกึ๊กกึ๊กอันนี้เป็นลอนเป็นแท่งต้องม้วนม้วนม้วนแล้วก็จะออกมาเป็นแบบหลอดเป็นหลอดส่วนอันนี้ลอนยอดฮิตของสมัยสาวๆอยากเป็นลอนใหญ่อยากเป็นไฮโซลอนใหญ่ก็คือ
หนีบที่ปลายปุ๊บม้วนขึ้นแต่จะแนะนำนะคะว่าทรงอะไรก็ตามนะคะถ้าเราม้วนก่อนเนี่ยจะทำให้ผมเราดูหนาขึ้นดูมีโวลูมมากขึ้นจะไปงานจะไปอะไรทรงม้วนต่ำและรวบต่ำอะไรม้วนไว้ก่อนแต่พวกเราก็เริ่มผมแห้งมากทีนี้ทรงนึงที่เดี๋ยวนี้ใครๆก็ทำกันเพราะว่าวันที่พี่เนทไม่ได้สระผมแล้วผมกระเดิดมากก็คือผูกแกะสองข้างมึงก็มั่นๆไปเลยนะไม่ตรงก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวนี้เขาไม่ได้แคร์เขาไม่ได้แคร์อ่ะพักผมก่อนข้างนึงแล้วก็อีกข้างนึงอ่ะทีนี้เริ่มเอาขึ้นละจับปุ๊บเราอยากรู้ว่าเราอยากได้บันอยู่ตรงไหนผูกเห็นปะเนชอบตวัดปลายมันขึ้นมาเลยมันจะขึ้นมาคือไม่ได้เพี้ยเดี๋ยวกูจะทำแบบผิดให้ดูอ่ะแบบผิดก็คือแบบคนนึกว่าจะอย่างนี้อย่างนี้แล้วอย่างนี้ใช่ปะมันไม่ใช่อ่ะคือรัดประดกปลายมันขึ้นมาด้วยอ่ะเห็นนะดูนะดูนะนี่ๆๆอ่ะชัดยังไม่สุดกูต้องเปลี่ยนหนังยางก่อนตายรอบที่3กูว่ามึงดูจนจะเป็นไม่สุดไม่สุดดึงมาอีกมันจะยุ่งยุ่งแล้วก็เอานี้ขึ้นอันนี้ลงติดกิฟต์ก็เฮ้ยโอเคเข้าใจมึงเก็ตใช่ปะเก็ตแล้วเพราะว่าจริงๆปกติกูทำไม่เคยได้เลยจริงหรอนี่ไงเนี่ยสองข้างอันนี้เป็นทรงผมจริงที่พี่เนไปงานด้วยพี่เกียดปะเสร็จแล้วอ่ะสมมติติดกิฟต์โง่ๆไปก่อนละกันนะด้วยความเป็นกูคือกูจะติดกิ๊บสีอะไรก็ได้ไม่มีใครว่าพอมันเป็นบันเล็กใช่ปะอย่างที่บอกถ้าเราม้วนผมอ่ะมันก็จะเป็นบันใหญ่เนก็จะชอบซื้อหนังยางอะไรที่มันเป็นผ้าที่มันโดนนัดอย่างเงี้ยเพราะว่าด้วยความที่เราผมบางอ่ะมึงใส่เข้าไปอีกทีนึงมันก็จะดูแบบซัมติงขึ้นมาผ้าก็เป็นสีแบบเงินมันก็จะแบบน่ารักคิดทรงสุดท้ายในวันที่หน้าม้าช่างไม่เป็นใจและเดี๋ยวนี้เขาก็ฮิตกันเหลือเกินกับอีที่คาดผมแบบนี้คือกูไม่รอดมึงรอดปลายมึงลองดิอ่ะมาเอามาหนึ่งอันทำพร้อมกันคาดขึ้นเนี่ยลึกดูปลายจะทำอย่างนี้นะคะปลายจะทำอย่างนี้ไม่ได้กูจะแบบครึ่งครึ่งกลางๆแล้วก็ให้มันแสกเหมือนพี่ปลายเอ้ยใส่ก็ผิดแล้วได้แล้วเห็นมาแล้วทำไมตะกี้ทำไม่ได้อ่ะก็คือมึงต้องยกอันนี้ขึ้นมันหนึ่งจับทุกอย่างเออกำลังสอนห้องผมขึ้นอีกแต่งตัวสวยเชียร์ปลายแม่ก็แต่งตัวสวยแม่ออดบอกหน่อยเป็นชนีห้ามผมฟีบข้างหลังใช่ปะแม่จะเล่าอะไรให้ฟังนี่ปิดอยู่เปล่าหรือเปิดค่ะเดี๋ยวไปมาแม่งั้นจบรายการก่อนนะคะโอเคฝากไว้นะคะกับทรงผมนะคะถ้าเกิดว่าใครมีทรงผมไหนแนะนำพวกเราส่งมาบอกค่ะนี่ก็เป็นทรงผมที่เราใช้ประจำบ๊ายบาย